ข้าสู่ชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกันค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับแพทย์หญิงยุวรักษ์ผิวนวล นะคะเภสัชเวชปฏิบัติทั่วไปนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ 89.75 Radio Trip นะคะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของวิตามินดริปแต่ก่อนอื่นเลยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊วิตามินปกติเราก็เหมือนร่างกายรับประทานอาหารกินนู่นกินนี่ครบอยู่แล้วทำไมเราถึงต้องมีวิตามินดริปอีกแล้ววิตามินดริปคืออะไรคะคุณหมอค่ะเริ่มด้วยที่วิตามินก่อนนะคะทำความรู้จักวิตามินกันก่อนค่ะก็วิตามินเนี่ยเป็นหนึ่งในสารอาหารหลัก5หมู่ของเรานะคะค่ะแต่ว่าก็คือมีความจำเป็นสำหรับร่างกายนะแต่ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการในปริมาณที่มากเท่ากับอาหารพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะแต่ว่าวิตามินเนี่ยยังจำเป็นเพราะว่าวิตามินเนี่ยมีส่วนในการเป็นเขาเรียกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการเคมีต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะกระบวนการพวกสลายพลังงานจากอาหารต่างๆให้เป็นพลังงานต่อร่างกายแล้วก็กระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายค่ะงั้นถ้าเปรียบเทียบกันก็คือถ้าอย่างเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันเนี่ยเหมือนเป็นแม่ทัพหลักใช่แต่วิตามินก็จำเป็นเพราะเหมือนเป็นพลทหารเป็นทัพเสริมตัวเสริมที่จะทำให้การทำงานหรือว่าการซ่อมแซมร่างกายการเสริมสร้างพลังงานต่างๆมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใช่ค่ะอาจจะแบบไม่ได้เป็นตัวหลักแต่ก็ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้และที่สำคัญวิตามินก็มีเยอะด้วยหลากหลายอย่างนะคะทีนี้แล้ววิตามินดริปที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คืออะไรคะคุณหมอการวิตามินก็คือส่วนใหญ่เราได้จากการกินใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ย อาหารณปัจจุบันมันไม่ได้สดใหม่แล้วก็สะอาดเหมือนเมื่อก่อน มันก็เลยทำให้อาหารณปัจจุบันมันขาดวิตามินเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องได้วิตามินเสริมเข้าไปทีนี้เราจะเสริมวิตามินเนี่ยเราอาจจะด้วยการรับประทานถ้าหลายคนที่ชินกันว่าวิตามินนะค่ะหรือไม่ก็ถ้าต้องการแบบรวดเร็วทันใจก็อาจจะด้วยการใช้การฉีดเข้าเส้นเลือดที่เรียกว่าวิตามินดริปค่ะวิตามินดริปนี่ก็คือการฉีดการให้สารอาหารหรือว่าวิตามินผ่านทางเส้นเลือดดำเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงค่ะซึ่งมันจะทำให้ความเข้มข้นของวิตามินในกระแสเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้รวดเร็วกว่าการกินทำให้วิตามินเนี่ยสามารถแทรกเข้าไปในเซลล์ของร่างกายแล้วเซลล์ของร่างกายเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้เลยคือถ้าสมมุติเรากินเข้าไปก็ต้องรอแบบว่าดูดซึมกว่าจะถึงจุดที่ต้องการแต่แบบนี้คือฉีดเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นเหมือนตาม IG ดาราหรือว่าเห็นในโพสต์ต่างๆที่แบบบางทีเอ้ยเพื่อนไปอยู่โรงพยาบาลหรือเข้าโรงพยาบาลแล้วเหมือนฉีดคือตอนนั้นอาจจะแบบตกใจเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าให้ยาให้น้ำเกลือแต่จริงๆเป็นการเติมวิตามินเข้าสู่ร่างกายในอีกรูปแบบนึงที่รวดเร็วกว่าใช่ค่ะแล้วถ้าถามว่าประโยชน์ในเรื่องของการใช้อ่ะค่ะคือเหมือนกันไหมคะก็เหมือนการเติมเหมือนการทานเข้าไปไหมก็ประโยชน์ได้เหมือนกันค่ะแค่ว่าตัวที่ฉีดเข้าไปเนี่ยคือมันจะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแล้วก็เข้าเซลล์ได้มากกว่าแต่ว่าถ้าร่วมกันทั้งการกินและการฉีดก็จะดีกว่าค่ะเพราะว่าวิตามินเนี่ยมันไม่สะสมในร่างกายเราต้องได้รับเข้าไปทุกวันการฉีดเข้าไปหมายถึงว่าเราอาจจะไปกระตุ้นมันใหขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงหนึ่งแต่ว่าการรับประทานเสริมไปด้วยก็จะคล้ายๆกับช่วยกันช่วยเสริมกันใช่ค่ะแต่ว่าในบางรายที่ต้องการความรวดเร็วหรือว่าช่วงนั้นเขามีการใช้วิตามินเยอะในร่างกายพักผ่อนน้อยอ่อนเพลียอะไรแบบนี้เขาก็ต้องการวิตามินเสริมที่มากกว่าปกติการฉีดการดริปวิตามินก็จะให้ประโยชน์ที่มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นพอเมื่อกี้คุณหมอพูดไปว่าบางคนอาจจะกำลังต้องการหรืออยู่ในช่วงภาวะบางอย่างก็เหมาะสมสำหรับวิธีนี้ที่นี่เหมาะกับใครบ้างคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเอามาใช้วิธีนี้แบบต้องการร่างกายต้องการอย่างนักกีฬาหรือว่ายังไงคะ
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นก็คือต้องการในคนที่รับวิตามินจากอาหารเข้าไปไม่เพียงพอหรือว่าคนที่ใช้วิตามินไปเยอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่วัยทำงานค่ะเพราะวัยทำงานเนี่ยเป็นวัยที่มีความเครียดสูงต้องใช้พลังงานในการทำงานในความใช้ความคิดเยอะนะคะกับอีกกลุ่มคนที่อาจจะต้องทำงานมีการสังสรรค์มีการปาร์ตี้เยอะมีการดื่มแอลกอฮอล์เยอะซึ่งเราการดื่มแอลกอฮอล์การสังสรรค์หรือว่ารับประทานอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นจังฟู้ดเป็นโปรเซสฟู้ดอะไรพวกนี้เยอะซึ่งวิตามินมันไม่พอแล้ววิตามินมันถูกใช้ไปในการกำจัดสารพิษจากอาหารจากแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็ต้องได้รับการเติมวิตามินเข้าไปกับอีกกลุ่มบางกลุ่มนักกีฬาที่เขาต้องใช้กล้ามเนื้อเขาก็จะใช้วิตามินเยอะพวกนั้นก็อาจจะพวกที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรื้อรังพวกนี้ก็มีประโยชน์ค่ะในการวิตามินดริปเพราะฉะนั้นถ้าอย่างบางคนอย่างเนี่ยทำงานช่วงนี้ทำงานดึกทำงานหนักช่วงปลายปีงานเยอะมากจะรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกว่ามันล้าแล้วรู้สึกไม่ค่อยมีพลังต่างๆเหล่านี้ก็สามารถไปใช้บริการได้ในการได้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าก่อนที่เราจะไปทำก็ต้องมีการเช็คก่อนใช่ไหมคะว่าร่างกายเราขาดตัวไหนยังไงอยู่ในสภาวะไหนคือไม่ใช่แค่รู้สึกอย่างเดียวใช่ค่ะก็ต้องให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คดูเลือดต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะต้องไปคือต้องปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางก่อนไม่ใช่ว่าบางครั้งที่เรามีอาการเครียดอาการเหนื่อยเพลียเนี่ยเราจะต้องไปตรวจดูก่อนว่าไม่ได้เป็นจากสาเหตุอื่นหรือว่าเป็นโรคที่อันตรายอื่นๆ อาจจะเป็นเพราะความเครียดพักผ่อนน้อยอ่อนเพลียอย่างเดียวอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บยื่นแขนต้องการเติมวิตามินแบบนี้ยังไม่ได้นะก็ที่นี่ก็ต้องมีการผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็พบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าในกรณีที่สมมติว่ามีความสนใจจะไปทำนะคะมีข้อยกเว้นไหมคะหรือว่าคนมีโรคประจำตัวอะไรยังไงที่ไม่ควรจะใช้วิธีนี้ในการเติมวิตามินค่ะส่วนใหญ่ก็จริงๆก็ทำได้เกือบทุกคนคยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวเช่นพวกโรคไตโรคไตค่ะเพราะว่าโรคไตมันอาจจะมีเกลือแร่ในร่างกายที่ผิดปกติได้นะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจพวกหัวใจล้มเหลวอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อบางครั้งเขาอาจจะทานยาอะไรที่ทำให้มีเกลือแร่ผิดปกติหรือว่าคนที่ร่างกายขาดน้ำรุนแรงเช่นพวกคนที่ท้องเสียเรื้อรังคนที่ท้องเสียรุนแรงพวกนี้จะมีเกลือแร่ผิดปกติก็อาจจะการให้สารอาหารหรือว่าอะไรทางเส้นเลือดก็อาจจะไปรบกวนเกลือแร่ที่ผิดปกติในร่างกายได้กับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่า G6PD ค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้ในตัววิตามินดริปของเราจะมีวิตามินซีในปริมาณที่สูงคนกลุ่มนี้ถ้าได้รับวิตามินซีในปริมาณที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ค่ะก็อันตรายไปอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีการซักประวัติบอกอาการต่างๆนานาแล้วก็คุณหมอก็จะได้เลือกวิธีการแล้วก็เลือกในเรื่องของส่วนผสมวิตามินต่างๆด้วยใช่ไหมคะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเพราะไม่เหมือนกันนะคะจะสูตรนั้นสูตรนี้คือเหมือนกันไม่ได้ก็ต้องดูแต่ละเฉพาะบุคคลไปด้วยนะคะแล้วขั้นตอนนี้ต้องเตรียมการอะไรให้กับตัวเองไหมคะสมมติว่าเราไปเจอคุณหมอแล้วจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนจะไปรับวิตามินดริปอะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรนะคะใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติรับประทานอาหารได้ตามปกติไม่ต้องงดงามงดอาหารอะไรแต่ว่าอยากจะขอเน้นว่า เวลาจะไปรับวิตามินต้องเลือกสถานที่ให้บริการที่มีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยเพราะว่ามันการดิบวิตามินมันเป็นการฉีดเข้าไปในกระแสเลือดซึ่งถ้ามันไม่สะอาดไม่ปลอดภัยหรือว่ายาไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อซึ่งถ้ามันเข้าไปในกระแสเลือดมันก็อันตรายค่ะการที่ว่าจะได้เติมสิ่งดีๆเติมวิตามินเข้าไปนะคุณหมอนะกลายเป็นว่าเดี๋ยวไปติดเชื้อมีสารแปลกปลอมอะไรที่มันเราเลือกที่วางใจได้ดีกว่าใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นขอไปที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยก็จะมีศูนย์สุขภาพศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอยู่ที่ชั้น4ใช่ไหมคะที่นี่ก็คือจะเป็นถ้าสมมติจะไปใช้บริการเนี่ยก็คือไปที่นี่ได้เลยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดไปที่นี่แล้วขั้นตอนในเรื่องของการจะให้วิตามินนะคะจะเป็นขั้นตอนยังไงบ้างคะข
ั้นตอนแรกก็พอเข้าไปที่ศูนย์สุขภาพชั้น4ใช่ไหมคะก็จะได้รับการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นจากคุณพยาบาลก่อนแล้วก็จะตรวจวัดพวกความดันโลหิตพวกชีพจรพวกออกซิเจนในกระแสเลือดนะคะเบื้องต้นนะว่ามีแล้วก็ซักประวัติเบื้องต้นว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมหลังจากนั้นเราก็จะพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยโดยเฉพาะนะคะซึ่งก็คุณหมออาจารย์ก็จะซักประวัติว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่ารับประทานยาอะไรอยู่บ้างไหมที่จะมีผลต่อตัวสารต่างๆที่จะเข้าไปนะคะหรือถ้าซักประวัติแล้วมีความผิดปกติคุณหมอก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจค่าไตตรวจเกลือแร่ในร่างกายว่าโอเคนะไม่มีความผิดปกติอะไรพร้อมที่จะดื่มวิตามินแล้วก็อาจจะถามประวัติว่าเรามีอาการหรือว่ามีความผิดปกติอะไรไหมเพื่อที่จะเลือกสูตรวิตามินที่เหมาะสมกับเราแล้วก็จัดสูตรให้เราใช้หลังจากนั้นอาจารย์เฉพาะทางก็จะส่งสูตรตัววิตามินของเราเนี่ยค่ะไปให้เภสัชกรเป็นผู้ผสมยาให้นะคะหลังจากนั้นก็นำมาดิฟที่ชั้น4ค่ะใช้เวลานานไหมคะคุณหมอหลังขั้นตอนช่วงแรกก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนถ้าเป็นครั้งแรกที่เจอคุณหมอก็อาจจะนานหน่อยนะคะแต่ถ้าตั้งแต่ที่แบบเริ่มฉีดเข้าไปอะค่ะถ้าเริ่มฉีดเข้าไปประมาณ30ถึง45นาทีค่ะไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะก็นั่งเล่นใช่ค่ะได้ก็แป๊บเดียวก็เรียบร้อยแป๊บเดียวค่ะแล้วหลังจากเติมวิตามินรับวิตามินไปแล้วเนี่ยต้องมีข้อปฏิบัติหรือว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างไหมคะหรือว่าปกติใช้ชีวิตปกติได้เลยใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะแต่ว่าในบางรายพอรับวิตามินไปแล้วอาจจะมีอาการง่วงเพราะว่ามันมีวิตามินบางตัวที่อาจจะทำให้เขาเรียกว่าผ่อนคลายทำให้เรารีแลกบางคนก็จะหลับได้ก็แต่ว่าหลังจากหลับแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะคะเพราะว่าเหมือนมันไปเติมเต็มส่วนที่เราขาดอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนว่าร่างกายต้องการส่วนไหนยังไงใช่ไหมคะแล้วความบ่อยล่ะคะคุณหมอความถี่ที่เราสามารถมารับวิตามินได้เนี่ยมากน้อยบ่อยมากน้อยแค่ไหนคะส่วนใหญ่หลังจากที่ตัวยาตัววิตามินที่เข้าไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะอยู่ได้นานในร่างกายประมาณ 3-7 วันแล้วแต่เขาเรียกแล้วแต่เมตาบอลิซึมของแต่ละคนก็แนะนำทำได้ประมาณอาทิตย์ละครั้งค่ะก็คือประมาณ7วันครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือพอเจอคุณหมอยังไงเนี่ยก็สามารถแนะนำได้ว่าอ่ะอันนี้อาจจะแบบแต่ละอาทิตย์ก็มาได้อีกอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนด้วยว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วหลังจากเราเติมวิตามินเรียบร้อยต่างๆเราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือต้องดูแลหรือว่าดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอเรื่องของการใช้ชีวิตหลังจากที่เติมวิตามินแล้วหลังจากที่เติมวิตามินแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่เราก็ต้องหลีกเลี่ยงกิจวัตรหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราเสียวิตามินนะคะเช่นหลีกเลี่ยงความเครียดหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นจังฟู้ดออกกำลังกายเนาะอาจจะออกรับแสงแดดเพิ่มมากขึ้นเพราะวิตามินบางตัวได้จากแสงแดดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่เขาเรียกว่าสุกแล้วก็สดสะอาดอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งได้รับวิตามินให้ครบแล้วก็อาจจะเสริมด้วยวิตามินแบบรับประทานเข้าไปด้วยค่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือวิตามินเนี่ยมันไม่ค่อยสะสมพอเรากินไปวันนี้มันอาจจะหมดไปอีก 2-3 วันแล้วก็ต้องกินเสริมเข้าไปทุกวันค่ะทีนี้หลายคนฟังแบบนี้ก็บอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งหนทางในการที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเองการเติมวิตามินเข้าไปแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าอย่างบางคนกลัวเข็มและยังรู้สึกแบบมันยังไม่ชินกับวิธีการแบบนี้แล้วนะอะไรประมาณนี้ถ้าไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเนี่ยถ้าบอกว่าคุณหมออยากจะดูแลตัวเองเหมือนกันอยากจะเติมวิตามินเข้าไปแต่แบบกินแบบคุณหมอจัดเซตให้หน่อยอย่างเงี้ยมีไหมคะมีค่ะโดยเฉพาะคือที่เราจะทำเป็นแบบวิตามินของแต่ละบุคคลค่ะก็คืออาจจะตรวจว่าคนนี้
ขาดตัวนี้นะหรือว่าคุณมีอาการอย่างนี้อาจจะต้องเสริมตัวนี้นะคะ เราก็จะมีการจัดเป็นแพ็กเกจหรือว่าเป็นสูตรสำหรับบุคคลนั้นแต่โดยเฉพาะเลยค่ะคือก็เหมือนมาเจอขั้นตอนเหมือนกันเจอเหมือนกันแต่ว่าแทนที่เราจะไปฉีดทางคุณหมอก็จะจัดเป็นเซตวิตามินสำหรับแต่ละคนนั้นไปให้เหมือนกันค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่คุณหมอที่เจอเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบมีบอกพิเศษไหมคะว่าต้องการจะเสริมวิตามินทางด้านไหนอย่างแบบเรื่องของผิวเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของการเรื่องของสมองอะไรประมาณนี้ค่ะมีแบบว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะเน้นในช่วงแบบในแบบไหนคะช่วงนี้ที่เน้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะใช่เพราะว่าเป็นยังไงก็ยังระวังโควิดกันอยู่เนาะค่ะก็ช่วงนี้ก็ที่โรงพยาบาลก็จะมีสูตรสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะค่ะที่ว่าเป็นตัวเรียกว่าอิมมูนบูสเตอร์ก็จะเน้นวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะค่ะโดยเฉพาะอาจจะไม่ได้แค่เฉพาะโควิดพอมันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะดูไข้หวัดใหญ่โรคหวัดอะไรได้หมดเลยค่ะเพราะว่าอย่างถ้าโดยส่วนตัวเท่าที่สังเกตพอเราระวังเรื่องของสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเราจะป้องกันโควิด -19 ได้แล้วเหมือนซ่าอย่างสังเกตตัวเองค่ะคุณหมอก็จะแบบการเป็นหวัดหรือว่าจะมีอาการต่างๆที่เราเคยเป็นประจำเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นการเติมวิตามินเข้าไปในแบบถ้าใครไม่ถนัดแบบฉีดนะแบบกินก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันถ้าใครที่สนใจถ้าเป็นการกินแบบนี้ค่ะคุณหมอเด็กๆนี่ทานได้ไหมคะหรือว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงควรจะกินวิตามินเสริมแบบนี้ที่จะบูสเตอร์ขึ้นมาของเด็กๆก็ทานได้ค่ะแต่ว่าก็จะต้องเป็นสูตรสำหรับเด็กของเด็กๆที่แนะนำก็อาจจะมีวิตามินซีอะไรพวกนี้ค่ะที่เสริมเข้าไปได้ดังนั้นก็คือต้องแต่ละวัยใช่แต่ละวัยแต่ละคนคุณพ่อคุณแม่มาจัดไปแล้วแบบเอ้ยอยากจะเสริมให้ลูกแล้วเอาไปให้ทานด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ค่ะก็ต้องเป็นเฉพาะบุคคลนะคะอย่างตอนนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเองก็มีเป็นวิตามินเอมูนบูสเตอร์ที่คุณหมอว่าไปเนี่ยเป็นเซตราคาอยู่ที่899บาทราคานี้ราคาพิเศษจนถึงสิ้นปีนี้ด้วยนะคะก็ไปลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูหรือว่านัดหมายดูก็ได้ว่าเอ๊ะเราต้องการสูตรเสริมเติมยังไงต้องการแบบไหนนะคะนอกจากเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็อย่างใครที่ปัญหาเรื่องของความเครียดนะคะนู่นนี่นั่นหลายอย่างก็มาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วคุณหมอก็จะได้แนะนำให้ได้ว่าควรจะใช้วิตามินแบบไหนจะแบบฉีดหรือจะเอาแบบทานหรือว่าใช้สูตรไหนยังไงนะคะที่นี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็พร้อมให้บริการนะคะไม่ทราบว่าที่ศูนย์นี้เปิดบริการทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายคุณหมอกันก็ได้โทรไปที่076254425แล้วก็แจ้งว่าอยากจะนี่แหละสนใจเรื่องของวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินดริปหรือว่าเป็นแบบทานก็สามารถสอบถามได้นะคะก็หรือจะเช็คอัพต่างๆก็ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะก็แล้วที่สำคัญตอนนี้ที่ทางโรงพยาบาลก็จะมีเป็นโปรโมชั่นคนละครึ่ง10เดือน10ไปจนถึง11เดือน11ด้วยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไปตรวจสุขภาพเช็คอัพก็จะมีเป็นโปรแกรมหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเนี่ยขนาดวิตามินยังต้องแยกเฉพาะแต่ละคนใช่ไหมคะในเรื่องของการเช็คอัพเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ด้วยช่วงอายุผู้หญิงผู้ชายความเสี่ยงแบบไหนมีโรคประจำตัวหรือเปล่าตอนนี้ราคาพิเศษมากๆเริ่มต้นที่950บาทนอกจากนี้ยังสามารถซื้อนะคะรายการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะกังวลเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกก็มีเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะสามารถซื้อได้วันนี้แล้วก็ใช้ได้จนถึงซื้อและใช้นะคะจนถึง11พฤศจิกายนนี้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1719หรือที่076254425ก็ได้แล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอยุวรักษ์มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองเติมวิตามินให้กับตัวเองหรือว่าไปเช็คดูว่าร่างกายเราขาดอะไรไหมหรือว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็นัดหมายคุณหมอได้เช่นกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราโอกาสหน้าถ้ามีข้อมูลสุขภาพน่าสนใจเรียนเชิญคุณหมอใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวส่งท้ายในช่วงนี้ไปพร้อมๆกันเลย